ขาทราบข่าวจริงๆคือที่ทำงานนะคะของพี่สาวแจ้งเข้ามากับทางคุณน้าเราถึงทราบเรื่องเมื่อวานช่วงประมาณ4 โมงเย็นหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นเราก็คือทางบริษัทเขามีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไปนะคะเราก็ติดตามข่าวจากเจ้าหน้าที่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าแบบว่าต่อคือผ่านมา24 ชั่วโมงเรายังไม่เห็นความคืบหน้าเลยเราก็เลยติดต่อไปทางมูลนิธิปวีณาค่ะให้ช่วยตามก่อนหน้านี้คือทั้งคู่คบหากันมานานหรือยังคะก็ประมาณ3-4 ปีค่ะมีเรื่องการทำลายร่างกายอะไรไหมค่ะแต่ว่าช่วงก็ค่อนข้างที่จะบอกค่ะเห็นว่าอย่าร้างกันนี่เพราะสาเหตุอะไรคะคืออดีตสามีเขามีผู้หญิงคนอื่นมาแล้วจนพี่สาวเราก็มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยค่ะเขาก็เลยทำการแบบไปฟ้องหย่าจากศาลก็มีลูกด้วยกันด้วยใช่ใช่ค่ะมีลูกด้วยกันด้วย1 คนที่ติดต่อพี่สาวได้นี่ตอนไหนคะคือช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะมีพี่ชายเราเป็นคนโทรแบบวิดีโอคอลไปคือวันที่15ใช่ค่ะของวันที่15เป็นยังไงบ้างจากการพูดคุยก็มันเขาทำร้ายร่างกายให้พี่ชายเราดูผ่านทางการวิดีโอคอลค่ะฉะนั้นพี่ชายเราก็แบบพูดอะไรไม่ได้ก็ตกใจเขาก็ตัดสายไปแล้วก็เช้าวันที่16ก็มีการเอารูปพี่สาวเราที่แบบหน้าเนี่ยค่อนข้างบวมไปโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กของพี่สาวเจ้าหน้าที่กับไปอะไรนะผู้จัดการธนาแจ้งบอกเราก็ใจหายแล้วรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะเกิดได้ตอนนี้ตอนนั้นแม่ก็วูบไปแล้วลูกแม่ไม่รู้เรื่องแล้วแม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นแม่เข้าโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะแม่เช้าเข้าโรงพยาบาลค่ะมาเจอตอนนี้ตอนที่ว่าเขาจะมาขอเขาก็บอกว่าเออเขาจะดูแลแม่ก็บอกเออโอเคปอเขาไม่มีใครนะแม่ก็บอกอย่างนี้ก็น้องเขาตัวคนเดียวก็ให้รักน้องก็ช่วยกันทำมาหากินก็มาทะเลาะตบตีลูกสาวเอาจนสลบเข้าโรงพยาบาลคนข้างบ้านช่วยส่งโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนออกหมายจับแล้วบ่ายโมงของวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณแม่เนี่ยไปนะคะไปแจ้งความเพิ่มเติมนะเพราะว่าวันที่15ที่เขาเอาลูก15ธันวาเนี่ยที่เขาเอาลูกสาวคุณแม่ไปเนี่ยตอนกลางคืน 4 ทุ่มก็โทรศัพท์มา โทรศัพท์มาคุณแม่แล้วให้คุณแม่ได้ยินเสียงที่เขาทำร้ายลูกตอนสัญญาณเข้าวิดีโอคอลให้น้องชายน้องชายก็โทรไปแล้วก็วิดีโอคอลให้เห็นว่าเขาทำร้ายอันนั้นเป็นวิดีโอคอลแต่ของคุณแม่เนี่ยโทรศัพท์ให้ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความรู้สึกคุณแม่เขาก็ช้ำมากนะฮะแต่นี้
เราจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะเรียกร้องว่าในฐานะที่เป็นพ่อของลูกนะเขาก็มีลูกกันนะคะ2ขวบผู้ชายในฐานะที่เป็นพ่อของลูกนะเราก็ขอให้เอาแม่เขาคืนมาแต่นะก็คือทั้ง2คนนี้เป็นทั้งแม่และพ่อนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะทำร้ายกันถึงขนาดนี้นะเราอยากที่จะให้ผู้ชายเนี่ยนะฮะยอมนะมาเข้ามอบตัวกับตำรวจนะแล้วก็พาผู้หญิงเนี่ยกลับมานะฮะมาพูดกันดีๆตกลงกันดีๆปัญหาถ้าว่าโกรธเรื่องกฎเรื่องที่ว่าน้องปอเขาฟ้องยาฟ้องแม่นั่นน่ะศาลเขายังไม่ได้ตัดสินนะลูกเพราะว่าเขาให้มาไก่เกียร์เพียงแต่น้องปอรอให้แม่มาไก่เกียร์เราก็พอจะคุยกันได้แต่แม่ยังไม่มาเหตุผลแบบนี้ถ้าลูกเข้าใจผิดก็ขอให้ลูกกลับมาคุยกันใหม่ขอเวลาให้ฝ่ายสืบสวนเขาทำงานนิดนึงนะครับตรงนี้ครับขออนุญาตสงวนไว้นิดนึงแต่ว่าพอมีเบาะแสแล้วครับตอนนี้ของฝ่ายสืบสวนก็มีข้อมูลอยู่เขากำลังตามอยู่ครับผู้กับพักจนถึงตอนนี้เรายังติดต่อกับทางผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้เสียหายได้อยู่ไหมคะยังติดต่อไม่ได้ครับ